ดทราบโปรดทราบขณะนี้เกิดคลื่นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงโดยด่วนนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดการฝึกระดับชาติด้านการเตรียมพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสึนามิแบบบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสมือนจริงณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตอ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการฝึกเริ่มตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติการเตือนภัยการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและ6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบก็จะเป็นการปฏิบัติโดยใช้บุคคลหลังจากทำการฝึกเสมือนจริงเสร็จสิ้นแล้วผลการฝึกเป็นที่น่าพอใจทุกหน่วยงานได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดีซึ่งการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้และในทุกมิติเราต้องร่วมกระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดในระดับมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการด้วยตัวอย่างด้วยแผนต่างๆที่เราได้วางไว้แล้วในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบนะกติกาอะไรต่างก็แล้วแต่การจัดส่วนราชการส่วนการช่วยเหลือต่างๆทั้งหมดแล้วก็วางแผนว่าถ้ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นวงกว้างมากกว่านี้หลายจังหวัดมากกว่านี้หลายที่พร้อมๆกันจะแก้ไขอย่างไรอันนี้เป็นเพียงสูตรหนึ่งเท่านั้นที่ทำในขณะที่มีการสูตรราชการการที่เดียวที่นี่แต่มีสูตรย่อยหลายสูตรข้างล่างต้องเตรียมเป็นพื้นฐานต่อไปนะคนด้วยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้บอกเล่าความรู้สึกว่าการฝึกครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องพร้อมกับได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะระบบที่เป็นมาตรฐานสากลผมว่าเรื่องนี้จริงๆภัยเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นภัยของใครของใครคนหนึ่งมันเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนทั้งประเทศมากกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะแค่ทางใต้คนที่อยู่ติดทะเลแล้วเขาจะเดือดร้อนนะผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่ต้องร่วมมือกันนะไม่ได้เกิดแค่6ถึง8จังหวัดที่ติดกับทะเลนะเพราะว่าเวลาเขาเป็นอยู่ในพื้นที่ประสบเหตุเขาก็ต้องรับความช่วยเหลือจากพี่น้องอีก 5-60 จังหวัดที่เหลือต้องลงมาช่วยเหลือเขาเหมือนกันนะฮะเพราะว่า1เรื่องของบริจาคเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจเองก็ตามผมว่าทุกคนมีส่วนช่วยเหลือหมดสำหรับประเทศไทยได้จัดการฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติระดับชาติมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่ปี2559ถึง2561และในครั้งนี้เป็นการฝึกเผชิญภัยสึนามิส่วนครั้งต่อไปจะเป็นการฝึกเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือในปี2563โดยเป็นการฝึกการเสริมศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว